ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายคนรอคอยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เริ่มซีรีส์ใหม่แล้วโอ้โหหลายคนนี่จุดพลุฉลองกันแล้วครับในที่สุดกลับมาแล้วสายผอนะคะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบฟังเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวสยองขวัญมาเลยค่ะวิญญาณอาละวาดจริงๆนี่เรื่องสยองขวัญก็เป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยนะครับพี่หลายๆคนรู้จักห้องสมุดหลังไมค์ก็เพราะว่าเรื่องสยองขวัญนี่แหละครับพี่เรื่องผีกับเรื่องสยองขวัญนี่อาจจะคนละกลุ่มแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีทับซ้อนกันครับเรื่องสยองขวัญอาจไม่มีผีแต่เรื่องผีสยองแน่นอนมักจะมีความสยองขวัญแฝงอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เรื่องผีเล่มนี้นะคะวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาค่ะเป็นรวมเรื่องสั้นหรือเปล่าครับพี่เป็นรวมเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นวิญญาณอาละวาดนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆคล้ายๆกับผลงานของเหมเวชกรที่เราเคยนำเสนอไปแต่ของครูเหมนี่อาจจะเป็นเรื่องสั้นที่ต่อกันมีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกันเล็กน้อยมีธีมครับมีตัวละครหลักนะคะซึ่งเป็นตัวละครชุดเดียวกันครับคืออ่านแยกก็รู้เรื่องเพียงแต่ว่าถ้าอ่านต่อเนื่องอ๋อจะจำได้ว่าเคยคนคนนี้เคยเจออะไรมาบ้างใช่ก็จะเข้าใจมากกว่าครับแต่สำหรับเรื่องของออัฏฐจินดาวิญญาณอาละวาดเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นที่แยกจากกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเลยก็คือจบในตอนเลยต่างกรรมต่างวาระนะคะครับสำหรับงานเขียนของออัฏฐจินดานี้ก็จะมีความแตกต่างกับเพมเวชกรพอสมควรแม้ว่าจะเป็นแนวผีเหมือนกันเรายังไม่บอกกันละกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังงานเขียนของออัฏฐจินดาแต่ถ้าเกิดใครที่เคยฟังโรงแรมผีมาแล้วอาจจะพอมองเห็นภาพนะคะว่าจะออกมาในแนวไหนอย่างไรหรือว่าต่างกับงานเขียนของเหมเวชกรอย่างไรหัวกรอดแน่นอนครับใครที่กลัวผีนี่ตอนกลางคืนฟังแล้วอย่าเผลอไปเข้าห้องน้ำนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนเด็กๆผมช่วงที่ยังเรียกว่ายังไงดีกลัวผีอยู่ครับพี่มันมีช่วงกลัวผีกับไม่กลัวผีด้วยพี่ช่วงที่ผมยังกลัวผีอยู่เนี่ยวันไหนดูหนังผีหรือว่าละครอะไรพวกเนี้ยไปเข้าห้องน้ำจะแบบห้องน้ำนี่มันจะเป็นจุดเสี่ยงของคนกลัวผีครับเป็นจุดสยองตอนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่กำลังล้างหน้าเลยเฮ้ยถ้าเราเงยหน้าขึ้นมาจะเจอใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในกระจกใช่ครับและหนังผีก็ชอบทำกันเหลือเกินประเภทที่ว่าเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมีใครก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังครับบางทีวิตกจริตมากๆเวลาอาบน้ำก็แบบน้ำที่ไหลผ่านตัวเราเนี่ยแบบเอ้ยมันมีใครมาแทะเราหรือเปล่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงๆนะครับผม มีอิทธิพลสูงมากเราก็มาเพิ่มเติมจินตนาการกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องผีก็เป็นอีกหนึ่งในความบันเทิงนะคะในคำนำค่ะคำนำของผลงานวิญญาณอาละวาดของออัฏฐจินดานะคะผู้เขียนต้องบอกก่อนนะคะว่าออัฏฐจินดาเนี่ยเป็นนายตำรวจค่ะที่มาเขียนหนังสือแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวมีชื่อเสียงโด่งดังเอาไว้ถ้าเกิดจบเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักออัฏฐจินดากันครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้จักผลงานของท่านกันก่อนเรามาดูคำนำค่ะในคำนำนี้นะคะออัฏฐจินดาก็บอกว่าเพียงแต่ชื่อเรื่องวิญญาณอาละวาดก็คงจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เกี่ยวกับผีวิญญาณที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในโลกว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่ในโลกจริงหรือเปล่าและยิ่งเป็นเรื่องผีในยุคอวกาศนี้ด้วยแล้วเรื่องผีก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระเอาเสียทีเดียวตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ายุคอวกาศช่วงยุคที่นาซาส่งนิวอัมสตรองครับประมาณนั้นนะคะก็ปี2512 12-13 ประมาณเนี้ยค่ะครับก็ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมายุคนี้จากยุคอวกาศมาเป็นยุคดิจิตอลนะคะครับผมเรื่องผีก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยมีมากขึ้นด้วยซ้ำค่ะครับเยอะจริงๆอัฏฐจินดาบอกว่าสำหรับผู้ที่เคยได้พบได้เห็นผีด้วยตัวเองมาแล้วหรือผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้ทางวิญญาณหรือพูดผีปีศาจ
และค้นหาความจริงอยู่เสมอมาเช่นมียกตัวอย่างด้วยนะคะพันโทวิรัตอัมพุทธนายทหารไทยซึ่งได้เดินทางไปพิสูจน์จนถึงสหรัฐอเมริกาก็มีเหตุผลพอที่จะกล้ายืนยันได้ว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่ในโลกจริงและไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไปไหนตราบเท่าที่ในโลกยังมีมนุษย์อยู่อย่างเราหรือท่านเพราะผีหรือวิญญาณก็คือเราหรือท่านนั่นเองซึ่งได้สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้และไปเกิดในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเรียกว่าโลกของเราโอปปาติกะข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงว่าโอปปาติกะคืออะไรแต่จะพูดเฉพาะเรื่องผีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณอาละวาดที่ท่านผู้อ่านกำลังจับอยู่ขณะนี้บางท่านอาจสงสัยว่าผู้เขียนเอาเรื่องผีที่ไหนมาเขียนมากมายก่ายกองข้อนี้ขอเรียนว่าก็เหมือนกับเรื่องแบบอื่นๆนั่นแหละครับก็เรื่องรักๆใคร่ๆหรือเรื่องที่เกี่ยวกับฆาตกรรมการสืบสวนหรือทำนองตลกโปกฮาก็มีอยู่เยอะแยะถมเถออกล้นตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องผีปีศาจก็ย่อมจะมีได้เยอะแยะเหมือนกันเพราะว่าผีก็เป็นเรื่องของผีคนก็เป็นเรื่องของคนท่านผู้อ่านเรื่องของคนมามากแล้วอ่านเรื่องผีกันเสียบ้างจะได้เปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติให้ผิดแผกแตกต่างกันไปเสียบ้างมันก็เหมือนกับน้ำพริกนั่นแหละครับถ้าจิ้มกันอยู่ถ้วยเดียวมันก็เบื่อต้องเปลี่ยนมือแม่ครัวเสียบ้างบางทีท่านก็อาจจะกินข้าวได้มากกว่าที่กินอยู่จำเจทุกวันนี่คือคำนำนะคะของออัฏฐจินดาค่ะมีคำว่าโอปปาติกะนะคะเคยได้ยินไหมคะคุณจิตเรียนจำได้ครับในเล่มที่แล้วที่เราอ่านไปก็มีครับพี่คำนี้โอปปาติกะก็คือความหมายแบบง่ายๆก็คือเกิดมาไม่ใช่มนุษย์คือมนุษย์มีตามศาสนาพุทธเนี่ยก็บอกมีขันห้าใช่ไหมครับเขามีของไม่เท่ากับเราครับเราอาจจะมีแบบมีรูปร่างมีเนื้อมีหนังมีหูมีตามีความรู้สึกแต่เขาอาจจะไม่ได้มีครบไม่ได้ครบอ่ะครับเออจำได้ว่าโอปปาติกะนี่เหมือนแบบเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่ได้มีพ่อมีแม่แล้วก็อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยเราจำได้ว่าแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ต้องแบบเด็กแล้วค่อยๆโตขึ้นมาใช่ อันนั้นคือความหมายของโอปปาติกะซึ่งกว้างกว่าผีครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยประมาณว่าเป็นโอปปาติกะที่เรามักจะเรียกว่าผีก็คือเหมือนกับเราตายจากความเป็นมนุษย์อ่ะพอตายไปก็ไปกลายเป็นโอปปาติกะครับสุดท้ายนะคะออัฏฐจินดาก็บอกว่าถ้าหากมีโอกาสในเรื่องทำนองผีๆเล่มต่อไปผู้เขียนอาจจะได้บรรยายถึงเรื่องผีมีจริงหรือไม่และโลกของโอปปาติกะให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ทราบเป็นแนวทางไว้นิดๆหน่อยๆถ้าหากท่านชอบหนังสือแบบผีๆอย่างที่กำลังอ่านอยู่นี้และท่านสนใจที่จะทราบถึงโอปปาติกะว่าคืออะไรนั่นคือหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่ลงชื่ออ อัฏฐจินดาเราจะมาเริ่มเรื่องกันนะคะกับเรื่องในกุฎังเก็บศพโอ้โหกูดังเก็บศพนี่กูดังก็คือกูดังครับนะคะแต่ผมไม่เคยได้ยินกูดังที่เก็บศพโดยเฉพาะนะพี่สมัยนี้คงไม่ค่อยมีเนาะครับแต่ว่าสมัยนั้นมีค่ะและในกูดังเก็บศพนี้ก็คงจะต้องมีผีล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกูดังเก็บศพกันค่ะลงมาถ้าฉันตายแล้วก็โลงของฉันจะต้องสวยที่สุดลุงจะต้องใช้โลงไม้สักประดับด้วยลายกระหนกทองเอาลายที่สวยๆเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดนะลุงควรจะจ้างช่างฝีมือที่เป็นคนไทยทำจึงจะดี
พราะว่าลายจำพวกนี้คนไทยทำได้ดีกว่าคนอื่นเสียอู๋บอกกับตามาซึ่งเป็นสัปเหร่อตามามาเยี่ยมเสียอู๋ที่โรงพยาบาลแกป่วยมา 3-4 เดือนแล้วลูกเมียพามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะเห็นว่าถ้ารักษากันเองอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่มีทางรอดและการที่เสี่ยอู๋ซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดมาเป็นเพื่อนกับตามาซึ่งเป็นสัปเหร่อได้ก็เพราะว่าเมื่อตอนหนุ่มๆทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมานานเคยกินนอนมาด้วยกันอดอยากยากจนมาด้วยกันแต่ทั้งฝ่ายเสี่ยอู๋ดวงดีกว่าได้ช่องทำมาหากินได้ลูกได้เมียร่ำรวยมีห้างหอร้านรวงทำการค้าขายจนได้ตำแหน่งอาเซียเป็นที่รู้จักมักคุ้นเคารพนับถือของคนทั่วไปในขณะที่ตามาดวงตกที่เร่ร่อนหาเช้ากินข้ามทั่วไปในที่สุดก็ต้องหันเข้าหางานที่คนทั้งหลายรังเกียจนั่นคืองานทางจัดการศพหรือจัดการผีจับลงโลงแล้วเอาไปเก็บเอาไปเผาเอาไปฝังอะไรแบบนั้นก็คือมาเป็นสัปเหร่อนั่นเองในตอนแรกๆแกก็รังเกียจเพราะว่าซากศพเหล่านั้นเน่าแฟะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแกต้องอาเจียนอยู่หลายครั้งหลายหนแต่พอทำบ่อยๆเข้าก็เกิดความเคยชินเดี๋ยวนี้ตามาสามารถจะจับศพที่กำลังเน่าเฟะเหม็นครุ้งแล้วก็รูดเอาเนื้อเน่าๆออกเพื่อจะจัดการเผาได้สะดวกโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็เป็นการบังเอิญเหลือเกินที่ตามากลับมาเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดจังหวัดเดียวกับที่เสี่ยอู๋กำลังร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่บนกองเงินกองทองแต่จะว่าโชคของเสี่ยอู๋ดีกว่าตามาก็ยังไม่ถูกนักเพราะถึงแม้ว่าเสี่ยอู๋จะร่ำรวยก็รวยแต่เงินทองทรัพย์สมบัติแต่สุขภาพของแกนั้นไม่รวยเลยเสี่ยอู๋เป็นคนกี้โรคมักเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บออดๆแอดๆอยู่เสมอ3วันดี4วันไข้แต่ก็ยังดีที่เสี่ยอู๋ไม่ได้ทอดทิ้งเพื่อนของแกยังคงอุดหนุนจุนเจือกันอยู่เสมอแม้ว่าในตอนหลังตามาจะได้เป็นสัปเหร่อใหญ่ตำแหน่งนายป่าช้าก็เรียกว่าพอมีพอกินขึ้นบ้างแต่เสี่ยอู๋ก็ยังคงส่งเสียเกื้อหนุนตามามาตลอดอันนี้ก็นับเป็นความดีของเสี่ยอู๋ประการหนึ่งซึ่งพยายามรักษาความรักความซื่อสัตย์ระหว่างมิตรภาพของเขาเอาไว้ได้แต่เสียอู๋ก็ล้มป่วยลงอีกจนได้คราวนี้นะลูกเมียพามาส่งให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามาเกลอเก่าก็มาเยี่ยมเสียอู๋ก็ถือโอกาสสั่งเสียในเรื่องโลงที่จะใส่ศพแกโดยไว้ใจให้ตามาเป็นคนจัดการนี่แม่เพียนเอาเงินให้ตามาไป 10,000 บาทสิเสี่ยอู๋หันมาสั่งนางเพียนภรรยาของแกให้แกเอาไปจัดการทำโรงตามที่ฉันสั่งนางเพียนภรรยาเสี่ยอู๋เดินเข้ามาใกล้สามีซึ่งนอนอยู่บนเตียงให้น่ะให้ได้หรอคะ 10,000 บาทแต่ว่าเสี่ยทำไมจะต้องตีตนไปก่อนใครด้วยยังไม่ได้เป็นอะไรมากนักฉันถามหมอเขาดูแล้วหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอีกสัก 4-5 วันก็จะหายแล้วก็กลับบ้านได้ก็แล้วจะไปทำโลงทำโกงเอาให้ใส่ใครกันเล่าเอาทนาแม่เพียนถึงฉันจะตายคราวนี้หรือว่าไม่ตายทำไว้น่ะดีแล้วเพราะว่าถึงยังไงยังไงก็ได้สายอยู่วันยันค่ำนั่นแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งฉันหรือแม่เพี้ยนก็ต้องตายถ้าไม่ได้ใส่ฉันก็ได้ใส่แม่เพี้ยนแน่เพราะฉะนั้นนะก็อย่าขัดใจฉันเลยฉันก็อายุมากแล้ว
ปล่อยให้ฉันทำอะไรของฉันตามสบายดีกว่านางเพียรภรรยาสุดที่รักของเสี่ยอู๋ก็หมดประตูที่จะต่อต้านในการทำโลงทองไว้ใส่ศพอีกต่อไปจริงๆที่นางเพียรคัดค้านเพราะนางเห็นว่ามันเป็นลางการทำโลงเอาไว้คอยศพตัวเองนั้นน้อยนักที่คนเขาจะทำกันแต่ว่าขณะนี้เสี่ยอู๋กำลังจะทำเช่นนั้นอยู่ตามาได้เงินจากนางเพียรภรรยาเสี่ยอู๋ก็เอามาจ้างเขาต่อโลงแล้วแกะสลักด้วยลวดลายงดงามเสร็จแล้วก็ลงรักปิดทองเหลืองอารามแต่ทว่าจะว่ามันเป็นลางจริงๆของนางเพียรก็ว่าได้หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่เหตุประจวบเหมาะหรือเป็นความบังเอิญเพราะว่าพอลงทองของเสี่ยอู๋สำเร็จเรียบร้อยลงเพียงแค่3วันเสี่ยอู๋ก็สิ้นใจตายที่โรงพยาบาลหมอเองก็บอกไม่ถูกว่าทำไมแกถึงตายในเมื่ออาการป่วยของแกมันมีโอกาสจะหายมากกว่าที่จะต้องตายแบบนี้โรงทองที่เสี่ยอู่ให้เงินตามาสับเปลือสร้างก็เลยถูกนำมาใช้จริงๆใช้ตามความปรารถนาของเสี่ยอู่โลงของเสี่ยอู๋นั้นใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะต้องออกปากชมว่าโลงใบนี้สวยนักแต่ถึงมันจะสวยงดงามสักแค่ไหนมันก็เป็นโลงผีโลงสำหรับใส่ศพซึ่งเจ้าของโลงคือผู้ตายไม่มีโอกาสจะรู้ว่าโลงใบที่ตัวออกเงินสร้างไว้นั้นได้มาใส่ศพตนเองหรือเปล่าสำหรับรายนี้เจ้าของโลงได้ลงไปนอนอยู่ในโลงใบที่เขาสร้างเอาไว้แน่ๆแล้วก็ถูกนำขึ้นไปตั้งบนศาลาครอบครัวก็จัดการสวดมนต์ทำบุญตามประเพณีแล้วจากนั้นก็จะเอาเข้าฝังในห่วงซุ้ยก่อนที่จะถึง100วันซึ่งหมายถึงหลังจากนั้นก็จะได้ทำพิธีชาปนกิจกันต่อไปแต่ว่าระหว่างนั้นห่วงซุ้ยที่สำหรับจะเก็บศพเอาไว้ชั่วคราวนั้นหาสร้างได้ดังใจไม่เพราะว่าฝนเทลงมา3วัน3คืนจนพื้นแผ่นดินนองไปด้วยน้ำราวกับจะท่วมจังหวัดนั้นทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นการที่ขุดดินแล้วก่ออิฐถือปูนจึงต้องพักเอาไว้ก่อนศพเสี่ยอู๋ในโลงก็เลยต้องเอาเข้าเก็บไว้ในกุฎังเฉยๆโดยรวมกับศพคนอื่นๆซึ่งแน่นอนก็มีหลายต่อหลายศพแต่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวเพราะความจำเป็นเท่านั้นลูกเมียญาติพี่น้องของเสี่ยอู๋จึงไม่ได้ปริปากว่าตามาสับเปลอซึ่งเป็นผู้จัดการสร้างห่วงซุ้ยแต่ประการใดคือเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเหตุธรรมชาติฝนตกหนักการก่อสร้างก็เลยล่าช้าฝนก็ยังคงตกอยู่ตลอดจนตามานั้นหาเวลาที่จะสร้างห่วงซุ้ยขึ้นมาแทบไม่ได้น้ำท่วมเจิงไปหมดทั่วทั้งบริเวณป่าช้าตามาคิดว่าถ้าตั้งศพเอาไว้ในกุฎังก็เห็นจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าศพก็อยู่ในโลงถึง2ใบเป็นโลงไม้สักธรรมดาใบหนึ่งอยู่ชั้นในส่วนโลงทองนั้นเป็นแต่เพียงชั้นนอกที่เอาโลงใส่ศพจริงๆใส่เข้าไว้อีกชั้นหนึ่งพอฝนหายดินแห้งพอที่จะก่ออิฐถือปูนได้เมื่อไหร่แกก็จะรีบลงมือจากนั้นตามาก็เลยทิ้งศพเสี่ยอู๋เอาไว้ในกุฎังตลอดมาโดยไม่มีญาติพี่น้องมาคอยเฝ้าดูว่าตามาได้ก่อห่วงซุ้ยบรรจุศพเข้าไว้แล้วหรือยัง
มันให้เกิดเหตุบังเอิญขึ้นมาคือนางชุ่มภรรยากำนันกำนันในที่นี้ชื่อว่ากำนันพร้อมก็เกิดตายขึ้นมาอีกคนหนึ่งอันว่ากำนันพร้อมนั้นถึงแกจะไม่ได้ร่ำรวยขนาดเสี่ยอู๋แต่ก็ถือว่าเป็นคนมีเงินแล้วก็มีหน้ามีตานอกจากนั้นกำนันพร้อมยังมีความอิจฉาริษยาเสี่ยอู๋เพราะเห็นว่าเสี่ยอู๋รวยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อนางชุ่มเมียของแกตายแกก็ปรารถนาจะได้โลงทองมาใส่ศพเมียแกคือจะเอาโลงเนี่ยโลงทองมาใส่ศพเมียเพื่อที่จะตั้งสวดทำพิธีทางศาสนาแต่เพราะว่ากำนันไม่ได้สั่งโลงลายแกะสลักปิดทองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็เลยไม่มีโลงทองเอามาใส่ร่างของเมียถ้าต้องการก็จะต้องวิ่งไปซื้อที่กรุงเทพซึ่งมีระยะทางไกลมากและจะต้องขึ้นรถลงเรือกันหลายทอดกำนันพร้อมก็เลยเรียกตามาสับปะเหร่อเข้ามาปรึกษาจะเอายังไงกันดีตามาฉันก็อยากจะได้โลงลายทองมาใส่เมียฉันเหมือนกันแกจะรับอาสาหายได้ไหมล่ะตามาได้ฟังก็สั่นศีรษะปฏิเสธผมจะไปหาอย่างไรพ่อกำนันจะจ้างเขาทำใหม่มันก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยก็สองสามอาทิตย์จะไปเอามาจากกรุงเทพก็ลำบากผมเองก็หมดปัญญาไม่รู้จะเอามาจากไหนเหมือนกันเฮ้ยก็ไม่รู้ละที่เมื่อเสียอู๋ตายแกมีโลงทองใส่ให้เขาได้มีหน้ามีตาที่เมียฉันตายก็จะเอาโลงไม้ยางมาใส่ให้เอาไปตั้งสวดฉันไม่ขายหน้าเขาแย่หรอกำนันพร้อมก็นับว่าเป็นหนึ่งเหมือนกันในตำบลนี้เมื่อเมียตายมันก็ต้องใส่โลงทองเหมือนกันสิวะแกต้องไปหามาให้ได้ตามานายป่าช้าถึงกับยกมือท่วมหัวเมื่อได้ฟังเช่นนั้นโถแล้วกันครับกำนันแล้วผมจะเอามาจากที่ไหนทั้งตำบลมันก็มีอยู่ใบเดียวที่ใส่เสียอู๋อยู่ในกุฎังเดี๋ยวนี้ผมเองก็ทำไม่เป็นต้องไปจ้างเขาถึงทำเป็นก็ทำไม่ทันถ้ากำนันขืนรอโลงทองอย่างเข้าบ้างละก็ศพแม่ชุ่มแกก็เห็นจะต้องเน่าอยู่บนพื้นที่นอนนี่แหละผมว่าเอาใส่โลงธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยไปจ้างเขาทำพอทำบุญ50วันก็คงจะได้ตั้งโชว์แน่ใครจะว่าอะไรทุกคนก็รู้ว่าโลงทองน่ะไม่ใช่จะแกะสลักได้ง่ายๆไม่ได้ต้องใส่โลงทองไม่งั้นก็ไม่ตั้งศพเมื่อฉันไม่ได้ตั้งศพแกก็อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้เมื่อโดนแบบขู่แกบังคับแบบนี้ตามาก็พูดอะไรไม่ออกความจริงมันก็ไม่ยากถ้าแกจะออกความคิดสักนิดว่าให้เอาโลงเสียอู๋มาใช้ก่อนแล้วก็ตั้งสวดที่บ้านอย่าบอกให้พวกเสียอู๋รู้เรื่องเท่านั้นก็พอแล้วก็พอจะแก้ไขไปได้ชั่วคราวจนกว่าจะทำโลงใหม่ได้สำเร็จก็พร้อมที่จะตั้งสวดเมื่อทำบุญ50วันแต่ตามาก็ไม่พูดแกไม่กล้าพูดเนื่องจากเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจญาติพี่น้องฝ่ายเสี่ยอูและความผิดก็จะตกมาอยู่ที่แกด้วยญาติพี่น้องเสี่ยอูก็จะต้องเกลียดชังแกที่เอาลงศพสวยงามไปใส่ให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะลงโบสถ์กันคือไม่ค่อยจะถูกกันว่าไงตามาแกจะจัดการหาโลงทองให้สักใบได้ไหมล่ะโถกำนันผมจะไปเอาจากที่ไหนแต่แกต้องหามาให้ได้ไม่เช่นนั้นนะก็ย้ายไปเป็นสับปะเหร่อที่อื่น
ที่นี่อยู่ไม่ได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละสิเป็นสัปเหร่อนี่ก็มีปัญหาในการทำงานไม่น้อยเหมือนกันนะคะครับผมเป็นเรียกว่าตำแหน่งผู้น้อยเนาะพี่เป็นทั้งที่แกเป็นนายประชานะเนี่ยใช่ก็เป็นใหญ่กับแค่ศพหรือเปล่าพี่แล้วตามาก็เป็นเพื่อนเสียอูด้วยครับเสียอูก็เป็นคนรอบคอบเขาสั่งทำไว้ก่อนมีความต้องการที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่มีสติสตังมีสติแล้วก็มีสตังด้วยครับหน้าปกเขียนโดยเหมเวชกรค่ะครเราได้ฉบับที่เป็นฉบับต้องบอกว่าเป็นฉบับเป็นฉบับต้นฉบับจริงๆนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีการพิมพ์ใหม่ครับเราได้ฉบับวิญญาณอาละวาดซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณาคารนะคะราคาในตอนจัดพิมพ์จำหน่ายเนี่ย เขียนเอาไว้ว่าราคา160บาทในยุคนั้นใช่ไหมพี่ในยุคนั้นค่ะขอบคุณคุณกรขอบคุณคุณกรนะครับค่ะคุณกรที่เคยเขียนมาบอกว่าฟังรอบไปแล้วก็ทำงานศิลปะไปหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะคุณกรเนี่ยอยากฟังเรื่องผีนะคะแล้วคุณกรก็เสนอเรื่องของออัฏฐจินดาซึ่งเป็นผู้เขียนโรงแรมผีคือฟังแล้วติดใจก็ไปหางานอื่นๆของออัฏฐจินดาเนี่ยเอามาอ่านแล้วก็ทีนี้ทราบว่าออัฏฐจินดาเนี่ยเขียนเรื่องวิญญาณอาละวาดด้วยก็ไปตามหาเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าหนังสือเนี่ยไม่ได้มีการรีปรินท์คือไม่ได้มีการจัดพิมพ์ใหม่ครับคุณกรก็ไปตระเวนหานะคะเข้าใจว่าตระเวนหาออนไลน์ทางตามพวกร้านหนังสือเก่าๆอะค่ะครับในที่สุดก็ได้หนังสือเล่มนี้มาวิญญาณอาละวาดในราคา 1,000 บาทจาก160เท่าใช่ค่ะเป็น 1,000 บาทเพราะถือว่าเป็นหนังสือเก่าที่หาได้ยากคือไม่มีอีกแล้วครับคุณกรก็น่ารักมากนะคะส่งหนังสือเล่มนี้ที่เพิ่งหามาได้อย่างทนุถนอมนี่นะคะส่งมาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ก็ขอบคุณคุณกรมากนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังนะคะส่งมานานหลายเดือนแล้วค่ะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะเป็นวันแรกที่ออกอากาศไม่รู้ว่าคุณกรนี่กำลังฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าขอบคุณอีกครั้งนะคะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับส่วนช่องทางการรับฟังนอกเหนือจาก www.thaipbspodcast.com นะคะนอกจากแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะยังมีทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางต้องย้ำว่าเป็นของไทย PBS Podcast นะครับถ้าช่องทางไหนไม่ใช่ของเราแต่เป็นรายการนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ Official นะครับแล้วก็สำหรับการถ่ายทอดออกอากาศทางเว็บไซต์สามารถฟังสดๆได้ก่อนคนอื่นเลยยังเป็นเวลาเดิมค่ะ 9:00 นถึง 10:00 นนะคะ www.thaipbspodcast.com ค่ะไปกูดังเก็บศพกันต่อเลยคุณจิตรินครับผมไปลุ้นซิว่าตามาของเรานี่จะทำยังไงนะคะฮ่าเพื่อนก็ตายไปแล้วส่วนอีตาคนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนออกแนวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลอันนี้ขู่แกมบังคับถ้าไม่ทำมีปัญหาครับตามาจะทำยังไงติดตามต่อไปได้เลยค่ะกูดังเก็บศพอ.อรรถจินดาค่ะเมื่อถูกรุกหนักเขาเช่นนี้ตามาจะทำยังไงได้ก็ต้องอ.ห่อหมกไปกับกำนันพร้อมเพราะว่าแกเป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในตำบลนี้ถ้าไม่ยอมทำตามตามามีหวังต้องย้ายวัดแน่ๆมิฉะนั้นก็อาจจะต้องโดนบ้างละไม่ตีนก็มือถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวตามาก็เลยออกความเห็นว่างั
ั้นก็ต้องช่วยผมทำคนเดียวไม่ไหวถ้าจะว่าลูกน้องทำด้วยเดี๋ยวเรื่องก็จะอื้อเฉาแล้วแกจะให้ช่วยยังไงฮะมีโลงทองอยู่ใบหนึ่งกำนันก็รู้ที่ใส่ศพเสืออยู่ฉันรู้ว่าเขามีเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องมีแล้วทำไมคือว่าผมจะยืมโลงใบนั้นก่อนคงไม่มีใครจำได้แต่อย่าเชิญพวกเสี่ยอู๋มาก็แล้วกันเพราะว่าชาวบ้านคงจำไม่ได้แล้วกำนันเองก็มีฐานะพอที่จะทำโลงขึ้นมาได้แล้วก็จ้างเขาทีหลังซึ่งก็คงจะทันในตอนทำบุญ50วัน ดีมากตามาไปจัดการก็แล้วกันฉันจะตอบแทนแกให้คุ้มเหนื่อยทีเดียวแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้ผมจะเอาโลงไม้ออกจากโลงทองคนเดียวได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องสองสามคนเออจริงสินะแกทำคนเดียวไม่ได้กำนันพร้อมเห็นใจแล้วก็นิ่งนึกอยู่ครู่ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเราจะต้องปิดไว้เป็นความลับเพราะฉะนั้นจะให้คนอื่นไปทำก็ไม่ได้ตมาก็เลยออกความเห็นแล้วจะพอลูกชายของกำนันไปไหนซะล่ะก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่จะไว้ใจได้เพราะว่ามันเป็นลูกคนอื่นก็ไว้ใจไม่ได้อ้าวแล้วอีกคนนึงล่ะก็กำนันเองน่ะสิคนอื่นจะมาทำได้ที่ไหนกันเรื่องนี้เป็นความลับถ้าชาวบ้านรู้เรื่องเข้าละก็ขายหน้าเขาตายยิ่งเสียกว่าไม่มีโลงทองใส่เหมือนเสี่ยอู๋เพราะฉะนั้นคนที่จะไว้ใจได้ก็มีอยู่สองคนก็คือลูกชายกับตัวกำนันเองนั่นแหละหมายความว่าฉันจะต้องเข้าไปในกุฏิเก็บศพใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นเราจะถ่ายศพกันได้ยังไงแล้วเอหรือว่ากำนันกลัวผีเหรอกลัวผีเหรอคนอย่างกำนันพร้อมเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้แต่ความตายแกก็รู้เรื่องเมื่อฉันยิงกับไอ้เสือเต็งที่ตลาดแล้วก็ไอ้เสืออ้นที่ปากคลองฉันยังยืนยิงกับมันจนกระทั่งมันตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วจะมากลัวผีในกุฏิเฮ้ยตมาเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันน่ะกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือว่ากลัวชาวบ้านเนี่ยจะรู้เรื่องเข้าแล้วฉันจะขายหน้าถ้าไม่มีใครพูดก็คงไม่มีใครได้ยินหรอกมันอยู่ที่กำนันกับลูกชายนั่นแหละเพราะมีปากด้วยกันทั้งสองคนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นแหละเอาละงั้นก็ตกลงไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละนี่เดี๋ยวก่อนยังไปไม่ได้กำนันจะไปขโมยโลงอันเบอร์เรอร์สว่างอย่างนี้จะไปได้ยังไงเล่าเดี๋ยวเขาก็เห็นกันหมดทั้งตำบลนะสิกำนันมันต้องไปตอนกลางคืนเอาอย่างนี้กันแล้วกันกำนันสามทุ่มกำนันไปพบผมที่หน้ากุฏิเดี๋ยวผมจะไปรออยู่ที่นั่นสามทุ่มคืนนั้นกำนันดูแลเรื่องศพของนางชุ่มภรรยาที่ยังนอนเงียบสงบอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วก็ชวนเจ้าพรซึ่งเป็นลูกชายออกจากบ้านไปด้วยกันไปที่กุฏิเก็บศพหลังวัดโดยบอกกับพรรคพวกเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานว่าจะเข้าไปซื้อของในตลาดแล้วสองคนก็ลงเรือนไป
จริงอยู่ว่ากำนันพร้อมแกเป็นคนกล้าเพราะว่าแกผจญอะไรต่ออะไรมามากฆ่าคนมาแล้วก็หลายต่อหลายศพแต่แกก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปในกูดังเก็บศพตอนกลางคืนมืดๆเหมือนอย่างที่แกกำลังจะเดินเข้าไปตอนนี้แม้เจ้าพ่อลูกชายของแกเองก็เหมือนกันความหนุ่มแน่นแข็งแรงไม่ได้ช่วยให้ความกลัวลดน้อยลงได้เลยแต่เจ้าพรก็จำใจเดินตามพ่อไปเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหน้าตาของพ่อซึ่งตัวเองก็ไม่อยากให้ด้อยไปกว่าใครเหมือนกันระหว่างทางสองพ่อลูกไม่ได้พบใครเลยนอกจากนกแสกที่บินโฉบอยู่เหนือศีรษะเพราะว่าเป็นเวลาที่มันออกหากินจักรจันทร์เรไรร้องระงมความมืดความวิเวกทำให้เกิดความน่าสะพึงกลัวกำนันพร้อมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคนกล้าหาญไม่ว่าจะเห็นอะไรดูแกหวาดประแวงว่าเป็นผีสางนางไม้ไปซะหมดยิ่งหมาในวัดหอนเห่าขึ้นมาได้ยินเสียงแต่ไกลก็ยิ่งทำให้เกิดความน่ากลัวขึ้นอีกมากจนขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเจ้าพรต้องเร่งฝีเท้าเข้ามาเดินชิดอยู่กับพ่อจนแทบจะเข้าไปกอดกำนันเองก็กลัวแต่แกก็พยายามอดทนไม่ยอมให้ลูกชายเห็นแสงตะเกียงรั้วที่หน้ากูดังเก็บศพทำให้กำนันพร้อมกับเจ้าพรคลายความกลัวลงบ้างแต่ก็ยังไม่หายไปซะทีเดียวเพราะว่าอีกเดี๋ยวแกก็จะต้องเข้าไปเผชิญกับศพอีกหลายศพในกูดังรวมทั้งศพเสียอูซึ่งเป็นคู่อริกันมาก่อนและซ้ำจะไปขอยืมโลงเสียอูด้วยซ้ำแหมท่านกำนันนี่มาตรงเวลาดีเหลือเกินตมานั่งมวนบุหรี่ใบตองแห้งเอาหลังพิงประตูกูดังอย่างสบายอารมณ์ดูแกจะไม่เดือดร้อนเรื่องผีสางนางโกงอะไรซะเลยผมก็เพิ่งมาถึงได้สักอึดใจใหญ่ๆเนี่ยแหละครับมีใครรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีใครรู้เอาเธอตมาลงมือได้แล้วเดี๋ยวจะดึกมากไปก็เชิญสิครับผมก็พร้อมอยู่แล้วนี่ตมาตอบแล้วก็ลุกขึ้นยืนพ่นควันยาสูบขโมงอย่างสบายใจแล้วก็ยกตะเกียงรัวขึ้นดึงประตูสังกะสีบานใหญ่ให้เปิดออกพอประตูเปิดทั้งกำนันและลูกชายก็ได้กลิ่นเหม็นสาบสางฉุยเข้าจมูกทันทีแกเอามืออุดจมูกไว้เอามาสิครับกำนันตมาเดินหน้านำเข้าไปในกูดังยกตะเกียงส่องให้กำนันเห็นโลงลายทองซึ่งวางอยู่บนแคร่เก่าๆเรียกว่าวางอยู่เป็นพิเศษไม่ได้รวมอยู่กับหีบศพอื่นๆที่กองทับถมกันอยู่ในกูดังเปิดไม่ยากหรอกครับแต่อีตอนยกเอาโลงในออกสิครับยากหน่อยเพราะมันหนักแล้วก็อยู่ในที่แคบหนูขนาดโตกว่าแมวหลายตัวกระโจนออกมาด้วยความตกใจที่จู่ๆมีคนเอาแสงสว่างเข้ามาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนกำนันพร้อมกับลูกชายผวาเข้าหาตามาเกาะแขนแกไว้ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่หนูนะแต่ตัวมันโตหน่อยหนูพวกเนี้ยนะไล่กวดแมววิ่งจู๊ดไปทุกตัวแหละครับแล้วแกก็เปิดฝาโลงทองใบนอกออกกลิ่นเหม็นอับฉุยออกมาทันที
เอาสิครับกำนันช่วยยกตอนหัวออกก็แล้วกันสองคนกับลูกชายน่ะแหละเดี๋ยวผมจะยกทางเท้าคนเดียวเองคำสั่งของตามาในกุฎังเก็บศพถือเป็นคำสั่งเด็ดขาดแล้วก็มีอำนาจมากกว่าของกำนันพร้อมที่บ้านเพราะปรากฏว่าสองพ่อลูกกุลีกุจอช่วยกันยกโลงไม้สักใบในขึ้นทันทีแต่กว่าจะยกออกมาได้ก็ทุลักทุเลเพราะว่าที่แคบและการยกก็ค่อนข้างยากศพคนตายยังมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่เสียด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ช่วยกันพยายามกันจนสุดความสามารถโลงใบเล็กข้างในก็ถูกยกเอาออกมาจากโลงทองใบงามนั้นได้แล้วก็ยกเอาไปขึ้นไว้วางไว้บนแคร่เก่าๆอีกแคร่หนึ่งตรงหน้าประตูเห็นไหมล่ะครับกำนันมันไม่ใช่ของง่ายนักไม่ใช่หรือครับถ้าผมคนเดียวเอาออกมาน่ะคงไม่ได้แน่ๆเออจริงของแกฮะแต่ถึงยังไงเราก็เอาออกมาแล้วรีบไปกันเถอะพ่อผมกับลุงมาแบกหัวแบกท้ายเองพ่อไม่ต้องแบกเออดีแล้วจะพอลูกชายของกำนันพร้อมแสดงความเห็นเพราะว่ามันอยากจะออกไปจากที่นี่เหลือเกินแล้วซึ่งกำนันพร้อมก็เห็นด้วยแต่เมื่อไปถึงก็อย่าเพิ่งเอาขึ้นบนบ้านนะเอาไว้ที่ชายทุ่งข้างบ้านก่อนตรงป่าไผ่นะรอให้คนกลับเสียให้หมดก่อนแล้วค่อยจัดการเอาขึ้นเรือนตามาคืนนี้แกต้องเหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรครับกำนันผมช่วยเต็มที่แต่ว่ากำนันจะไม่บอกกล่าว90เจ้าของโรงเสียก่อนหรอกครับเอาของของเขาไปมันก็ต้องบอกเจ้าของเขาตามธรรมเนียมบ้าไปได้ตามาคนตายแล้วจะไปบอกทำไมบอกก็ไม่รู้เรื่องฉันว่าเราเนี่ยรีบไปกันดีกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยจะชอบกุฎังนี้เลยก็ตามใจไม่บอกก็ไม่บอกตามาพูดแล้วก็ส่งตะเกียงรัวให้กำนันถือไว้ส่วนแกก็ย่อตัวลงเพื่อจะแบกโลงทองใส่บ่าแต่พอแกนั่งลงไปก็ได้ยินเสียงดังโครมอยู่ข้างๆตัวคล้ายๆกับกุฎังพังลงมาทั้งหลังเจ้าพรกับกำนันตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะว่าอยู่ๆเสียงก็ดังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทั้งสองยืนหน้าซีดอยู่เงียบๆพูดอะไรไม่ออกตามาฉวยตะเกียงรั้วจากมือกำนันไปชูขึ้นส่องดูตามเสียงที่ดังก็ปรากฏว่าแคร่ที่วางลงศพของเสี่ยอู่หักเพราะว่าทนน้ำหนักศพไม่ได้ลงใบเล็กตกลงมาที่พื้นอย่างแรงถึงกับโลงแตกศพเสียอูพลัดออกมานอนกริ้งอยู่กลางดินแต่เคราะห์ดีที่มีผ้าขาวห่อหุ้มตราสังอยู่จึงไม่เห็นหน้าตาแต่ศพก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเลอะอยู่ตามผ้าขาวที่ห่อศพเฮ้ยนึกว่าอะไรแค่หักแต่ว่าผมแย่หน่อยโลงโกงแตกหมดพรุ่งนี้ต้องรีบทำแต่เช้าไม่งั้นเดี๋ยวลูกน้องมาเห็นจะยุ่งกำนันพร้อมถอนใจโล่งอกแล้วมองไปที่ศพเสี่ยอู่แล้วนั่นอะไรน่ะก็ศพเสี่ยอู่น่ะสิกำนันโลงพลัดตกลงมาแตกศพก็เลยลงมานอนอึดถึดอยู่กลางดินพรุ่งนี้ค่อยจัดการตอนนี้ก็รีบเอาลงไปบ้านเถอะจะได้ใส่แม่ชุ่มปล่อยให้แกนอนอยู่บนเตียงนานแล้วไม่ดีกำนันเห็นด้วยรับตะเกียงรั้วมาจากตามาแล้วก็ก้าวออกเดินไปข้างหน้าเพื่อจะออกให้พ้นจากกุฎังแต่แล้วกำนันพร้อมก็ต้องหยุดชะงักลง
ก้าวเดินต่อไปไม่ได้ตมาสงสัยเหลียวมาดูก็เห็นกำนันยื่นถือตะเกียงรัวนิ่งเฉยตัวแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นไม่กระดุกกระดิกหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเอาทำไมไม่ไปล่ะกำนันรออะไรอีกเล่าไม่มีเสียงตอบจากกำนันตมานึกเอะใจแกวางหีบศพลงเจ้าพรซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งก็วางลงด้วยมองดูกำนันก็เห็นกำนันยืนอยู่เฉยๆในท่าที่จะก้าวออกเดินแต่ขาข้างหนึ่งยังอยู่ข้างหลังตมาแกก็ยังตะเกียงรั้วมาจากมือกำนันยกขึ้นส่องดูว่าเป็นเพราะอะไรกำนันจึงยืนนิ่งเฉยเหมือนรูปปั้นเมื่อส่องลงไปถึงพื้นดินตรงที่ศพเสียอู๋กริ่งมานอนอึดทึดอยู่นั้นแกก็ตกใจจนแทบสิ้นสติเหมือนกันแกเห็นมือศพเสียอู๋รอดออกมาจากผ้าที่ห่อศพจับข้อเท้ากำนันพร้อมเอาไว้แน่นเพียงเท่านี้ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ใบหน้าของเสียอู๋ซึ่งกำลังชุ่มโชกไปด้วยน้ำเหลืองขึ้นอืดบวมเป่งจนแทบเนื้อจะปริริมฝีปากหนาตาทะเล็ดทะลักออกมานอกกระบอกตานิดหน่อยลิ้นแลบออกมาจุกปากแถมยังหัวเราะจนเห็นฟันขาวตมาตกใจกลัวแม้ว่าจะเป็นสัปเหร่อก็จริงแต่ผีที่สำแดงเดชถึงขนาดนี้แกไม่เคยเห็นเจ้าพ่อลูกชายกำนันพร้อมร้องเหมือนวัวอยู่สองสามคำจากนั้นก็วิ่งชนประตูล้มลุกคลุกคลานวิ่งฝ่าความมืดหายเข้าไปในพงหญ้าคากำนันพร้อมยืนตัวแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้เมื่อตมาเอาตะเกียงส่องดูอีกครั้งก็เห็นว่าผมบนหัวของแกงอกขาวโพลนไปทั้งหัวราวกับอายุสัก 8-90 กำนันพร้อมลืมตาโพลงอยู่เฉยไม่กระดุกกระดิกผีสำแดงเดชเพียงเท่านี้ตมายังพอทนได้แล้วก็คิดจะช่วยกำนันให้หลุดจากมือที่กำข้อเท้าเอาไว้แน่นแต่พอวางตะเกียงจะแก่มือศพให้ออกจากข้อเท้าแกก็ได้ยินเสียงเสี่ยวอู๋แกจะเอาโลงฉันไปไหนนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นหลังจากนั้นตมาก็จับไข้หัวโกรนซึ่งกว่าจะหายก็ป่าเข้าไปเกือบ3เดือนเจ้าพรลูกชายกำนันพร้อมก็มีอาการบ้าๆบอๆปั๊มๆเป๋อๆพูดจาไม่ได้เรื่องไม่ได้ความส่วนกำนันพร้อมก็ยืนตัวแข็งตายอยู่ในกุฎังเก็บศพนั่นเองด้วยความกลัวที่ถึงที่สุดจนทำให้หัวใจหยุดเต้นและระบบประสาทเครียดเกินไปไม่มีใครรู้เรื่องว่ากำนันเข้าไปยืนตายอยู่ในกุฎังเพราะเหตุใดเพราะปรากฏว่าโลงทองของเสี่ยอู๋ก็ยังคงอยู่ที่เดิมโลงข้างในก็ยังอยู่พร้อมกับศพของแกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องแรกผ่านไปนะคะเรื่องแรกก็หนักเลยนะพี่โอ้ไม่อยากจะบรรยายเลยนะคะนี่แต่ก็ต้องบรรยายค่ะเพราะว่าเป็นอรรถรสของเรื่องผีนี่คือเรื่องในกุฎังเก็บศพเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรคะเรื่องต่อไปชื่อว่าเพลงชีวิตครับพี่เบาๆลงมานิดนึงครับแต่เรื่องเบาๆนี่มักจะเนื้อหาเข้มข้นนะพี่พวกชื่อเรื่องเบาๆเนี่ยคือโดยสถานที่นี่อาจจะไม่ได้สยดสยองเหมือนกับป่าช้าโกดังฉากอาจจะดูรื่นรมขึ้นมาหน่อยนะคะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงใช่ไหมใช่เกี่ยวกับไนท์คลับ
อันนี้ก็คือบรรยากาศสมัยก่อนถ้าสมัยนี้ก็เป็นผับแต่สมัยก่อนนี่คือเป็นไนท์คลับนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะเพลงชีวิตจากรวมเรื่องผีชุดวิญญาณอลวาดผลงานของออัฏฐจินดาจากการถ่ายทอดของห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ